เปิด3แนวทางโหวตค่าไฟงวดแรกมกราคมเมษายน67พุ่งเฉียด6บาทหน่วยกกพ.เปิด3แนวทางโหวตค่าไฟงวดแรกเดือนมกราเมษายน67พุ่งสูงสุดเฉียด6บาทหน่วยเผยหากมีข้อเสนอต่ำกว่า3แนวทางนี้ก็ต้องกลับมาหารือใหม่วันที่10พฤศจิกายน2566นายคมกฤษตันติวานิชเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.เห็นชอบผลการคำนวณประมาณการค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ FT สำหรับงวดเดือนนมค.เมษายน2567พร้อมให้สำนักงานกกพ.นำค่า FT ประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ไปรับฟังความคิดเห็น3แนวทางผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ตั้งแต่วันที่10ถึง24พ.ย. 2566ประกอบด้วยกกพ.เปิด3แนวทางโหวตค่าไฟงวดแรกเดือนนมค.เมษายน67พุ่งสูงสุดเฉียด6บาทหน่วยกรนที่1ให้มีการจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างกับกฟผ.ทั้งหมด 95,777 ล้านบาทในงวดเดียวคิดเป็นต้นทุน2บาท16สตางค์หน่วยรวมกับค่า FT ขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือนนมค.เมษายน2567ที่ 64.18 สตางค์หน่วยและรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์หน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนเพิ่มขึ้น1บาท96สตางค์หน่วยเป็น5บาท95สตางค์หน่วยจากงวดปัจจุบันเดือนกย.ทค2566อยู่ที่3บาท99สตางค์หน่วยกรณีที่2ให้จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างกับกฟผ95,777 ล้านบาทภายใน1ปีแบ่งเป็น3งวดละ 31,926 ล้านบาทคิดเป็นต้นทุน1บาท14สตางค์หน่วยรวมกับค่า FT ขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุน 64.18 สตางค์หน่วยและรวมกับค่าไฟฟ้าฐาน3บาท78สตางค์หน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนเพิ่มขึ้น94สตางค์หน่วยเป็น4บาท93สตางค์หน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3บาท99สตางค์หน่วยกรณีที่3ให้จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างกับกฟผ95,777 ล้านบาทภายใน2ปีแบ่งเป็น6งวดละ 15,963 ล้านบาทคิดเป็นต้นทุน 89.55 สตางค์หน่วยรวมกับค่า FT ขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุน 64.18 สตางค์หน่วยและรวมกับค่าไฟฟ้าฐาน3บาท78สตางค์หน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนเพิ่มขึ้น69สตางค์หน่วยเป็น4บาท68สตางค์หน่วยคาดการว่าค่าไฟฟ้าปี2567จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น60กว่าสตางค์หน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปี2567ทั้งปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่หากมีข้อเสนอให้ค่าไฟฟ้าต่ำกว่า3แนวทางที่กำหนดข้างต้นกกพ.ก็ต้องกลับมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพราะจะเป็นการผลักภาระให้กฟผ.แบกหนี้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อไปรวมถึงผู้นำเข้าก๊าซด้วยนายคมกฤษกล่าวนายคมกฤษกล่าวต่อว่ายกเว้นว่าจะมีแนวทางการปรับโครงสร้างก๊าซธรรมชาติทั้งระบบให้ราคาเท่ากันซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากบางทางเลือกไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของกกพ.ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดผลกระทบกับหน่วยงานใดหรือไม่ต้องหารือร่วมกันท
ั้งนี้สมมุติฐานดังกล่าวเป็นไปตามที่กฟผ.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้าภายใต้โครงสร้างราคาก๊าซปัจจุบันซึ่งกกพ.จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆสรุปและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนายคมกริบกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามต้องติดตามแผนการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยว่าจะมีกำลังการผลิตกลับมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่800ล้านลูกบาศก์ฟุตวันตามเป้าหมายหรือไม่จากปัจจุบันอยู่ที่200ถึง400ล้านลบฟุตวันรวมถึงการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ที่นำเข้าจะมีสัญญาระยะยาวมากกว่าการซื้อในตลาดจรหรือไม่เพราะมีความมั่นคงและราคาถูกกว่านายคมกริบกล่าวด้วยว่าประกอบกับต้องติดตามการนำเข้าก๊าซจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติชิปเปอร์รายใหม่7รายด้วยว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่จากข้อมูลล่าสุดปี2566ที่กกพ.เปิดโควต้าให้นำเข้า3ล้านตันปียังไม่มีผู้รายอื่นเข้ามาใช้นอกเหนือจากกฟผ.เพียงรายเดียวเทอร์เรนซ์ครอฟอร์ดเสียสถานะแชมป์โลก4สถาบันหลัง IBF ยึดเข็มขัดเทอร์เรนซ์ครอฟอร์ดต้องเสียสถานะแชมป์โลกโดยดุษณี4สถาบันหลักในรุ่นเวลเตอร์เวทหลัง IBF สั่งริบเข็มขัดเพราะเจ้าตัวไม่ขึ้นชกไฟบังคับเทอร์เรนซ์ครอฟอร์ดแชมป์มวยโลกผู้ไร้พ่ายชาวอเมริกันต้องเสียสถานะแชมป์โลกโดยดุษณี4สถาบันหลักในรุ่นเวลเตอร์เวทหลังสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF สั่งริบเข็มขัดเพราะเจ้าตัวไม่ขึ้นชกไฟบังคับก่อนหน้านี้ครอฟอร์ดเพิ่งชนะน็อคเออร์ลสเปนซ์จูเนียร์กำปั้นอเมริกันอีกรายทำให้ป้องกันแชมป์ขององค์กรมวยโลก WBO พร้อมคว้าอีก3เข็มขัดของ IBF สมาคมมวยโลก WBA และสภามวยโลก WBC มาครองด้วยอย่างไรก็ตามครอฟอร์ดมีการทำสัญญาไว้ว่าจะขึ้นชกรีแมตช์กับสเปนซ์ในทันทีแต่ IBF ไม่รับรองไฟนี้ในสถาบันของตัวเองและมีคำสั่งให้ขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับเจรอนเอนนิสผู้ท้าชิงชาวอเมริกันด้วยเงื่อนไขต่างๆที่มีความติดขัดนี้ทำให้ครอฟอร์ดไม่สามารถขึ้นชกไฟกับเอนนิสได้และต้องถูก IBF ยึดเข็มขัดโดยเอนนิสซึ่งเดิมทีเป็นแชมป์เฉพาะการก็ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นแชมป์โลกเต็มตัวคนใหม่ของสถาบันทันทีไดมอนด์ฟู้ดอัดแชมป์เก่าประเดิมชัยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟประเดิมสนามหรูด้วยการอัดแชมป์เก่านครราชสีมาคิวมิน CVC ประเดิมชัยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2023-24การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2023-24 ช่วงการแข่งขันที่1สัปดาห์ที่1ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566เป็นการประเดิมสนามนัดแรกประเภททีมหญิงสโมสรไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟรองแชมป์เก่าประเดิมสนามพบสโมสรนครราชสีมาคิวมิน CVC แชมป์เก่าฤดูกาลที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะนครราชสีมาคิวมิน CVC 3-0 เซต 25-2225-19